ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลงกว่า 60% นับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง16มกราคมเป็นวันที่ราคาน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงอีกครั้งซึ่งนับเป็นครั้งที่3ที่ราคาน้ำมันลดลงตั้งแต่ต้นปีนี้ผลดีเกิดขึ้นกับเจ้าของรถยนต์ในทางกลับกันคนขับรถแท็กซี่ทั่วไปกลับไม่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันลดลงในเมื่อแท็กซี่กว่า 100,000 คันทั่วไปล้วนใช้แก๊ส LPG ที่มีแนวโน้มชัดเจนว่าต้องเติมในราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพลังงานให้สะท้อนราคาที่แท้จริงกลุ่มรถแท็กซี่ที่เติมก๊าซ LPG ราว 20,000 คันนั้นล้วนพากันบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งจริงพวกเขาคงลำบากในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันรวมไปถึงกำไรที่บรรดาชาวแท็กซี่จะได้รับเมื่อส่งรถเปลี่ยนกะในแต่ละครั้งดังนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ชาวแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครได้เคยรวมตัวยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพิจารณาปรับขึ้นค่ามิเตอร์แท็กซี่จากบริการจะเริ่มต้นที่35บาทซึ่งใช้มานานถึง22ปีความพยายามขอขึ้นราคามิเตอร์ครั้งแรกยังมีต่อเนื่องเมื่อวันที่27สิงหาคม2556กลุ่มแท็กซี่ให้เหตุผลอีกครั้งว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมติครม.ให้ปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ภาคครัวเรือนจึงรวมตัวอีกครั้งเพื่อขอให้รัฐบาลปรับขึ้นอัตราเรียกเก็บค่าโดยสารเริ่มแรกจาก35บาทเป็น50บาทแต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าราคาแก๊ส LPG ที่ปรับขึ้นเป็นส่วนของครัวเรือนไม่เกี่ยวกับภาคขนส่งแต่อย่างใดขณะเดียวกันรถแท็กซี่ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงเหลืออยู่ประมาณ 33% ของแท็กซี่ที่จดทะเบียนทั่วประเทศกว่า 110,000 คันและแท็กซี่อิสระกว่า 37,000 คันก็เพิ่มมาประมาณ 10% ครับไม่ได้เพิ่มมากแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะครับแต่ที่ผมสัมผัสนั่งมาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเป็นแบบมันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังดีกว่าแต่ก่อนมันช้าของผมยังไม่ได้ปรับนะแต่เพื่อนที่ไปปรับมาเนี่ยเขาว่าก็โอเคนะวิ่งระยะทางไกลนี่ก็ได้มากขึ้นอีก50 บาท60บาทได้นะตามที่ว่าเพื่อนเขาแจ้งมานะขอเพิ่มนิดหน่อยฮะเพิ่มแบบก็ตามระยะรถติดอ่ะรถติดแล้วก็ระยะทางที่เขาไปอ่ะถ้าไกลมันก็ได้เยอะหน่อยถ้ารถติดมันก็ได้เพิ่มมาอีกหน่อยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยถ้าเราวิ่งช่วงสั้นแต่ละช่วงไกลๆเนี่ยสัก20กิโลไปแล้วมันก็อาจจะมีบ้างในความรู้สึกแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบชีวิตประจำวันผมว่ามันเฉยๆดีครับช่วยค่าของคีบได้ครับรายได้เพิ่มขึ้นวันนึงประมาณ 2-300 บาทครับก็มีกำลังใจขึ้นครับแต่รถผมนี่ยังไม่ได้ปรับนะแต่คิดว่าถ้าได้ปรับแล้วก็คงจะดีขึ้นนะเพราะการช่วงนี้ก็ขึ้นราคาใช่ไหมฮะขึ้นไป2ครั้งแล้วมิตรก็ยังไม่เคยได้ปรับเลยก็อยากให้ได้ปรับสักทีนึงแต่ตอนนี้คิวรถแท็กซี่เยอะมากเลยอ่ะก็ต้องรอจังหวะที่รถน้อยๆหน่อยผมถึงจะได้ไปปรับได้ครับแต่ในที่สุดจากความพยายามกลายเป็นความสำเร็จของคนหาเช้ากินค่ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันชัดเจนว่าได้ลงนามในคำสั่งประกาศกระทรวงคมนาคมอนุมัติปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ในภาพรวม 13% เมื่อวันที่4ธันวาคมในปีที่ผ่านมาวันเสาร์ที่13ธันวาคมที่ผ่านมาการเรียกร้องขึ้นค่าแท็กซี่อย่างยาวนานถึง22ปีได้สิ้นสุดลงเมื่ออัตราค่าโดยสารใหม่ทำให้ผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่มขึ้น1กิโลเมตรแรกปรับเพิ่มเป็น35บาทโดยมีการปรับขึ้นทุกๆระยะละ20กิโลเมตรจนกระทั่งระยะทางเกินกว่า80กิโลเมตรขึ้นไปต้องจ่ายเป็นกิโลเมตรละ10บาท50สตางค์นอกจากนี้กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า7กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเพิ่มเป็นอัตรานาทีละ2บาทแต่ละผมรู้สึกว่าเฉยยิ่งเราไปปรับราคามากผู้โดยสารมันก็ยิ่งจะน้อยลงเพราะว่าแท็กซี่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายของเรื่องการเซฟเรื่องบัตรพลังงานอยู่แล้วไงสำหรับผมเองนะครับส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรสำหรับผมมากดีขึ้นหน่อยครับเพราะไปถัวก็ไอ้ค่าแก๊สที่มันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้ปรับแต่อยากให้ปรับค่าสตาร์ทมากกว่าตอนนี้ลูกค้าก็หันกลับมาใช้รถเก่าๆเพราะว่ารถใหม่ๆอาจจะปรับเกือบทุกคันแล้วถูกไหมครับกฎหมายก็ให้ถึง30 มกรามีกำลังใจวิ่งไม่มีทางที่จะปฏิเสธแล้วเพราะว่ารถติดมิเตอร์มันก็ขึ้นเวลาค่าเวลามันขึ้นครับก็ไม่มีปัญหาเคยถามผู้โดยสารดูแล้วเขาก็โอเคนะเขาก็ไอ้นั่นไปกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็
เข้าใจเราดีผู้ให้บริการรถแท็กซี่ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่รัฐบาลปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่นั้นเป็นผลดีอย่างมากเพราะจะทำให้มีรายได้มากขึ้นถึง 2-300 บาทต่อวันแต่บางรายกลับคิดว่าการที่รถแท็กซี่ได้ปรับราคามิเตอร์นั้นไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่เพราะขณะนี้ราคาแก๊สที่เติมนั้นมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้รายได้ที่จะต้องได้เพิ่มขึ้นจากการปรับราคามิเตอร์นั้นต้องเอามาถัวเฉลี่ยกันในค่าใช้จ่ายในการเติมแก๊สนั่นเองเมื่อหันมาฟังเสียงสะท้อนของผู้โดยสารบางท่านบอกว่าทุกวันนี้ค่าบริการก็แพงอยู่แล้วจึงไม่อยากให้มีการปรับขึ้นค่าบริการแต่บางคนมองว่าการปรับขึ้นก็ดีเพราะสงสารผู้ให้บริการรถแท็กซี่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้บริการรถแท็กซี่ปรับปรุงเป็นอย่างมากคือการเลือกรับผู้โดยสารรวมไปถึงการปฏิเสธรับผู้โดยสารไม่โอเคค่ะเพราะอะไรก็เขาก็ยังคงเหมือนนิสัยเหมือนเดิมอะค่ะที่เวลาเป็นเศษเนี่ยก็ปัดขึ้นไม่เคยทอนเศษเนี่ยแท็กซี่บางเจ้าก็ไม่ยอมรับลูกค้าครับไม่ค่อยชอบเรื่องนี้ก็โอเคนะคะแต่ถ้าขึ้นเป็นแบบถ้ารถติดอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคอย่างเช่นอย่างเรื่องรับลูกค้าค่ะโบกไปไหนทีก็ต้องอย่างน้อย3คันอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยจะโอเคนะคะพี่เพราะว่าน้ำมันมันก็ลดแล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องรับผู้โดยสารนี่แหละค่ะบางคันถ้าดึกหน่อยมันก็ไม่อยากรับแล้วค่ะก็โอเคอยู่มากขึ้นไม่มากอะครับก็ปรับปรุงที่ว่าเวลาจะใช้บริการแท็กซี่ครับบางทีแท็กซี่เขาก็ไม่รับเราครับก็ไม่ค่อยปกติมันก็แพงอยู่แล้วปกติแท็กซี่เขาจะไม่ค่อยรับคนขึ้นนะบางที่เขาจะไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าบริการก็ไม่ได้ดีอะค่ะมันจะดีแค่เป็นบางคันนะคะแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ดีก็ยังเหมือนเดิมแล้วรถสภาพแท็กซี่มันก็ยังแบบไม่ปรับปรุงตามแล้วก็บริการก็บางครั้งก็ปฏิเสธลูกค้าก็เจอบ่อยมากก็โอเคนะคะในฐานะถ้าเห็นใจคนขับอะค่ะก็โอเคในเรื่องของความรู้ของเส้นทางมากกว่าค่ะอยากให้คนขับบางคนที่ขึ้นจะไม่รู้เส้นทางแล้วก็มีตัวเลือกให้เราซึ่งไม่รู้เราอะเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันสมมุติเส้นทางใช่ไหมคะแล้วพอคนขับอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งไม่รู้เข้าไปอีกส่วนใหญ่จะไม่รู้เส้นทางอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันไม่สะดวกต่อการเดินทางแพงขึ้นนะคะก็เท่าเดิมก็โอเคแล้วแต่ก็เข้าใจแต่ค่าน้ำมันมันก็ถูกลงก็น่าจะเท่าเดิมนะคะแท็กซี่ใจลอยผู้โดยสารคอยต่อคันต่อว่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าทวงเวลาหรือจึงไม่ไปจอดข้างถนนหัววนเรื่องปัญหาใจก้มหน้าศพลงพวงมาลัยวันดวงใจแท็กซี่ใจลอยอีกไม่นานบทสรุปการขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ภาคขนส่งจะเห็นชัดเจนจะได้ยินกันทั่วหน้าไม่ว่าเสียงสะท้อนในวันนี้จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างแต่การทบทวนความไม่เป็นธรรมรวมถึงการปิดฉากการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ใช้รถยนต์ประเภทน้ำมันผ่านการใช้นโยบายก๊าซหุงต้ม LPG ที่ทำให้เกิดการบิดเบือนมานานคือส่วนหนึ่งที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของการปฏิรูปพลังงานสำหรับคนไทยที่สำคัญสำหรับคนหาเช้ากินข้ามอย่างคนขับแท็กซี่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงทำให้ความเป็นธรรมของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นจริงผมไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารยกเว้นเส้นทางที่รถมันติดมากๆผมติดแยกแครายผมรับผู้โดยสาร 6:45 จากสะพานพระราม 5ไปแค่การไฟฟ้าก่อนถึงเกษตรนะตรงข้ามคลองเปรมใช้เวลาชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งนะแก๊สของผมคันผมเนี่ยใช้แก๊ส LPG นะวิ่ง250โลเติมแก๊สเกือบ500บาทเป็นที่จังหวะบางทีเขาส่งกะครับจังหวะผู้โดยสารเรียกแล้วเขาส่งกะเขาก็จำเป็นต้องปฏิเสธนะบางทีแก๊สจะหมดพอจะรับผู้โดยสารมันไม่ใกล้กับปั๊ม NDV ใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะรับได้พอลูกค้าเรียกปุ๊บผมก็กดมิเตอร์เลยผมไม่เคยปฏิเสธว่านอกว่าที่ผมถามว่าพี่ผมถามว่าพี่กลับทางไหนเพราะว่าบางทีผมจะกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากตีรถเปล่าถูกไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้แต่ผมก็เคยโดนแจ้งนะเพราะเราพูดเขาดีแต่อ้างคำว่ารถติดแล้วเนี้ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราทำอาชีพบริการถูกไหมครับแต่ที่เขาไม่พอใจคือว่าไม่ไปรถติดเหมาอย่างเงี้ย200-300ขนาดคนไทยด้วยกันเขายังบ่นเลยนะว่าอย่างงี้มันไม่ใช่อ่ะเราส่วนมากเป็นรถจอดจอดตามหน้าโรงแรมจอดตามทางเนี่ยสุ่มวิทดูได้เลยกลางคืนเนี่ย200-300ตรงเนี้ย
ไอ้ผมไม่สนใจหรอกเขาจะเรียกรถจอดวิ่งผ่านมาผมลองสังเกตจอดดูปุ๊บเขาจะไม่ขึ้นเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าใจเรื่องมิเตอร์เนี่ยส่วนมากตอนนี้เขาจะไม่เรียกแล้วรถเก่ารถใหม่ขอให้รับเขาอย่างเดียวพูดถึงเขารถใหม่จะปรับมิเตอร์บางคนก็ยังไม่รู้ทุกอย่างนั้นเนี่ยแต่มันก็มีผลนะมันก็ดีขึ้นผมยังไม่ได้ปรับเลยเขาทำสีทำอะไรก่อนถึงจะปรับได้โอเคครับ